สวัสดีครับผมอนุชิตไทยคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยววันนี้ขอแนะนำสินค้าที่มาใหม่กันอีกนะครับเพราะว่ายังไม่หมดเลยนะครับสำหรับสินค้าที่มาใหม่เริ่มต้นที่โต๊ะเราเตอร์นะครับที่เป็นตัวที่เรานำเข้ามานะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นแท่นวางเครื่องตัดองศานะครับเป็นรุ่นหนักขึ้นมานะครับแล้วถัดนั้นก็จะมาเป็นพวกกลุ่มล้อที่มาใหม่นะครับล้อเคลื่อนที่หรือว่า heavy duty นะครับถัดมาก็จะเป็นหัวจับ4จับรุ่นใหม่หรือว่ารุ่นที่หมดไปนะครับและถัดจากนั้นก็จะเป็นมีดกึ่งนะครับมีดกึ่งวันนี้มาใหม่2ชุดเลยนะครับเป็นรุ่น high speedแล้วก็เป็นรุ่นหัวคาบ่ายครับมีให้ท่านเลือกราคานี่น่าจะโดนกันเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันเลยครับครับสำหรับสินค้าที่เห็นในคลิปทั้งหมดนะครับมีจำหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับแล้วถ้าท่านสนใจก็โทรเข้าไปที่เบอร์โทรหรือว่าไลน์ตามนี้เลยสำหรับการโอนเงินนะครับโอนมาที่หมายเลขบัญชีนี้เท่านั้นนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยมีฉาชีพค่อนข้างเยอะมากเลยนะครับเบอร์บัญชี0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาร์เพนเตอร์ทูลเท่านั้นนะครับครับตัวที่จะแนะนำตัวแรกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นโต๊ะเราเตอร์โต๊ะเราเตอร์ที่หมดไปพักหนึ่งแล้วตอนนี้ก็มาแล้วนะครับตัวนี้จะเป็น MDF นะครับหนาหน่อยนะครับหน้าโต๊ะก็เคลือบแข็งมานะครับแล้วก็มีเนี่ยฮะมีแท็กซอมีตัวเพมีตัวหวีนะครับหวีให้ไปทั้งหมด3อันเลยนะครับหวีตัวที่อยู่กับโต๊ะแล้วก็ตัวรั้วนะครับปรับได้นะครับสไลด์ได้นะครับสไลด์เข้าออกได้แล้วก็ขึ้นลงได้อีกนะครับอันนี้คือรั้วหวีนะครับก็จะติดมากับรั้วรั้วนี่ก็จะเป็นตัวรางทีแท็กมาให้เลย2ฝั่งนะครับมีการ์ดให้การ์ดก็ปรับสูงต่ำได้เช่นกันนะครับตัวรั้วก็มีสเกลให้ด้วยนะครับเนี่ยสเกล2ฝั่งนะครับเผื่อท่านที่ยังไม่มีตัวนี้ก็เจาะยึดได้เข้ากับเราเตอร์หรือว่าทิมเมอร์ได้ทุกรุ่นนะครับตัวนี้ส่วนแนะนำเป็นเราเตอร์จะดีกว่านะครับตัวนี้นะครับตรงนี้ก็ข้างหลังนี่เป็นรั้วนะครับขยับเข้าออกได้นะครับเนี่ยเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับอย่างดีเลยหนานะครับตัวนี้เป็น MDF อย่างหนานะครับเนี่ยฝังรางทีแท็กเอาไว้ในนี้ก็ตัวนี้ก็คือเลื่อนได้นะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ให้ฟิตกับดอกของเราเนี่ยฮะดอกจะขึ้นมาตรงนี้นะครับเข้าไปเนี่ยฮะตัวนี้ก็เลื่อนได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับตัวนี้เขาให้มานะครับตัวนี้ก็คือตัวกันไม้เวลาเราเข้าไม้เนี่ยเหมือนตัวงัดเวลาไม้มันจะดูดใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นเหมือนสต็อปเปอร์ให้นะครับส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นหัวกะโหลกสำหรับดูดฝุ่นนะครับตรงนี้เขาก็จะให้อะแดปเตอร์มาอย่างเงี้ยนะครับท่านจะดูดโดยตรงก็ได้หรือจะใส่อะแดปเตอร์สำหรับดูดฝุ่นนะครับตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้ก็มีเหมือนเป็นรั้วตัดนะครับปรับองศาได้นะครับเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะครับตรงนี้อันนี้ก็เนี่ยครับมีสต็อปเปอร์ชนแล้วแต่เรานะครับครับสำหรับโต๊ะเราเตอร์ตัวนี้ค่อนข้างให้ความครบไปเลยนะครับถ้ามารับเองหน้าร้านราคา 5,900 นะครับถ้าส่งให้ก็ 6,300 ราคาขยับขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าราคานี้ก็น่าจะสมเหตุสมผลเลยนะครับครับถัดมาก็จะเป็นแท่นวางเครื่องตัดองศาหรือว่าท่านจะไปวางอเนกประสงค์ก็ยังได้นะครับถ้าวางอุปกรณ์ที่เป็นอเนกประสงค์แท่นวางเนี่ยนะครับแต่หลักๆตัวนี้นิยมเอาไว้ใช้กับเครื่องแท่นตัดองศาตัวนี้มาแล้วนะครับเคยหมดไปพักหนึ่งตัวนี้ข้อดีคือความบึกบึนความแข็งแรงแน่นอนครับตัวนี้เกือบขาใหญ่มากๆนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยพับได้นะครับพับเก็บได้ครับบีปุ๊บพับอย่างเงี้ยครับพอบีปุ๊บมันจะแป๊กมันจะออกมาตรงนี้นะครับเนี่ยขาพับได้4ขาเลยแล้วก็มีล้อด้วยนะครับถ้าท่านเคลื่อนย้ายนะครับมาหน้างานเนี่ยพับเก็บก็จะง่ายฮะกดข้างนะครับปึ๊บเนี่ยฮะกดข้างทับปึ๊บอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วก็เขาก็จะมีล้อเสร็จแล้วตัวนี้มีตัวจับนะครับลากไปอย่างเงี้ยครับแค่นี้เองนะครับตัวเนี้ยจะลากง่ายถ้าท่านติดเครื่องไปด้วยเนี่ยก็สามารถเผลอยกไปทั้งเครื่องได้เลยนะครับตัวนี้ผมทอดมาให้ดูก่อนจริงๆตัวนี้เขาจะมีตัวเขาอีกนะครับก็คือตัวเนี้ยตัวขาสแตนยึดเข้าไปเดี๋ยวผมจะยกตัวบอสตัวนี้เข้ามาตั้งนะครับตัวนี้ทั้งชุดนี้คือมีตัวขารับด้วยนะครับครับตัวนี้ก็เป็นตัวชุดรับของเขานะครับให้ไปด้วยนะครับสีเหลืองๆเนี่ยฮะแต่ว่าเราเอาเครื่องตัดองศาทุกรุ่นนะครับมาวางสอดเข้าไปเสร็จแล้วถ้าก็ยกไปไว้ได้เลยนะครับเนี่ยมันจะสะดวกนิดนึงนะครับ
พอวางเสร็จแล้วก็ล็อกคันเนี่ยครับสองฝั่งนะครับนี่เราก็ใช้เครื่องตัดองศาได้ทุกรุ่นนะครับเท่านี้เองนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับลูกกิ้งตรงเนี้ยปรับสูงต่ำได้แล้วก็ดึงออกมาได้เดี๋ยวผมคลายล็อกนะครับตัวนี้ดึงออกมาได้เนี่ยครับดึงออกมาล็อกนะครับสูงต่ำก็คลายสูงต่ำนะครับเสร็จแล้วสมมติไม้เรามีอย่างนี้ใช่ไหมเราล็อกนะครับถ้าเราต้องการสูงต่ำให้พอดีกับไม้ที่เราจะวางนะครับแล้วก็คลายล็อกเลื่อนขึ้นมาเลื่อนขึ้นมารับเสร็จนะครับล็อกเลยอย่างเงี้ยครับตรงนี้เป็นลูกกลิ้งนะครับก็จะหมุนตามนะฮะหมุนตามไม้เราครับแล้วข้อดีคือมีสต็อปเปอร์ด้วยถ้าท่านอยากจะเอาไว้ตั้งชนตอนตัดหรือว่าจะพักลงก็ได้นะครับตรงเนี้ยแต่ตรงนี้ถ้าเอาเล็กงานละเอียดไม่แนะนำนะครับตัดหยาบดีนะครับเพราะว่ามันจะให้ตัวได้บ้างนะครับครับขารับก็มีทั้งซ้ายและขวานะครับดึงตัวนี้ก็ดึงออกมานะครับตัวเนี้ยดึงมารับได้เลยนะครับก็ไม้วางยาวๆหรือว่าพวกแท่นตัดพวกอลูมิเนียมเส้นหรืออะไรเนี้ยตัดได้เลยนะครับท่านก็ล็อกได้ครับถ้าเราจะตัดฝั่งนี้เราก็เลื่อนมานะครับวางรับหรือว่าจะตัดฝั่งนี้นะครับเราก็เลื่อนมาเสร็จแล้วเราก็ตัดตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยตัดเช้งเช้งเนี่ยฮะเลื่อนไปเลื่อนไปตัวนี้ก็เป็นตัวรับไม้ด้วยอย่างเงี้ยฮะอย่างเงี้ยก็แท่นวางองศาแท่นตัดเนี่ยก็จะแท่นวางเนี่ยก็จะมีประโยชน์อย่างเงี้ยครับข้อดีของตัวนี้เลยหลักๆเลยก็คือความแข็งแรงบึกบึนเหล็กหนานะครับแล้วก็พับเก็บได้มีล้อเคลื่อนย้ายง่ายแล้วตรงนี้ก็สามารถใช้กับได้กับทุกรุ่นนะครับสล็อตได้ผมว่าดูแล้วก็เคยมาทีแล้วหมดไปครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมว่ามันบอบบางไปนิดนึงเลยเล่นตัวนี้ดีกว่าครับเหล็กหนาเนี่ยครับครับสำหรับตัวนี้มาหน้าร้านเหลือ 3,950 นะครับแต่ถ้าให้ส่งให้ก็ 4,300 นะครับก็ลองดูนะครับน่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับครับวันนี้ผมก็จะแนะนำกลุ่มที่มาใหม่นะครับแท่นตัดองศาแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูอีกก็จะมีตัวอะไรอีกตัวนี้นะครับอันนี้ก่อนก็ได้ครับที่ท่านเคยถามนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่สำหรับเจาะประตูที่เจาะกุญแจที่กลุ่มที่เป็นคอม้าลึกๆเนี่ยนะครับนะฮะเจาะแล้วก็ตัวนี้เขาจะให้ดอกไปด้วยอีก3ขนาดนะครับดอกที่เจาะกุญแจคอม้าลึกๆครับที่ผมทำซองอย่างเงี้ยตัวนี้ถ้าแบรนด์ดังเขาก็ราคาสูงหน่อยแต่อันนี้แค่ 2,000 หรือว่า 2,700 นะครับรวมส่งเนี่ยฮะให้ดอกไป3ดอกตรงนี้แล้วผมก็มีอะไรจำหน่ายด้วยครับสำหรับดอกตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เพิ่งมาเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วตัวนี้จริงๆเนี่ยล้อตัวนี้ก็เพิ่งมาเช่นกันแต่ว่าจริงๆก่อนนั้นผมเคยมาแล้วแต่ตัวนี้มาดีกว่าคือใหญ่กว่าล้อนะครับตรงนี้ในมิเตอร์เมื่อก่อนนี้เล็กกว่านี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นยางด้วยยางแข็งนะครับตรงนี้เนี่ยทั้งหมด4ตัวเลยนะครับเห็นไหมความใหญ่ความหนานะครับเวลาใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนะครับครับตัวนี้เขาก็จะยึดด้านข้างนะฮะเจาะยึดเข้าไปเจาะยึดเข้าไปนะครับตอนใช้นะครับนะฮะแล้วก็ดกมันจะงัดมาอย่างนี้นะครับเวลาเราจะเลื่อนนะครับกดงัดลงไปมันก็จะลอยนะฮะอันนี้ก็คือตั้งกับพื้นเดี๋ยวผมให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับตรงนี้นะครับตอนใช้ตอนไม่ได้ใช้ปลดล็อกขึ้นมาล้อตรงนี้ก็คือจะยกขึ้นนะครับลอยจากพื้นพอเราจะใช้ให้มันกดลงกับพื้นเรางัดลงมาเห็นไหมตรงนี้มันจะกดลงมาเห็นไหมครับเนี่ยกดลงมาเนี่ยฮะแล้วมันจะกึ๊บอยู่เลยนะครับตรงนี้แล้วเราก็ลากไปพอลากไปถึงที่เราปล่อยปุ๊บมันก็จะยกขึ้นมานะครับทำให้โต๊ะตัวนี้ตั้งอยู่กับพื้นพอเราจะย้ายนะครับเราแค่กดลงมามันก็จะยกลอยตัวขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ว่าตรงนี้บังเอิญว่ามันต่างระดับกันนะครับถ้าระดับเดียวกันเนี่ยนะฮะมันจะได้เลยนะครับยกขึ้นมาเนี่ยอย่างเงี้ยยกขึ้นมานะครับเวลาเรากดลงไปมันก็จะเผยล้อนะครับตรงเนี้ยเรายึดตรงเนี้ยมีน็อตให้ยึด3ตัวนะครับเราจะร้อยเลยก็ได้หรือจะยิงเกียร์ปล่อยอัดเข้าไปก็ได้นะครับชุดล้อตัวนี้นะครับทั้งหมดเนี่ย 1,800 รวมส่งแต่ถ้ามาหน้าร้านก็เหลือ 1,500 นะครับงานนี้ดีอย่างเงี้ยก็ลองดูนะครับตรงนี้ครับถัดมาตรงนี้เป็น4จับที่หมดไปแต่ว่าตัวนี้มาใหม่งานก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ4จับตัวนี้ราคา 1,980 รวมส่งนะครับตัวนี้มาหน้าร้านก็ลดค่าขนส่งไปนะครับครับตัวนี้ก็เป็น4จับรุ่น4นิ้วนะครับก็เข้าออกเขาจะขยายออกพร้อมกันนะครับตรงนี้แล้วก็จับได้ทั้งไดมิเตอร์ในและไดมิเตอร์นอกนะครับครับสำหรับมีดกึ่งผมมาใหม่2กล่องนี้นะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยผมจำหน่ายอยู่กล่องนี้อยู่นะครับของอนันต์นะครับตัวนี้ก็2,000 นิดๆแต่วันนี้เนี่ยผมมีตัว
ใหม่เลยที่เป็นไฮสปีดนะครับตัวนี้ของไทยคอมพิวเตอร์ตัวนี้กล่องก็สวยงามนะครับเป็นกล่องไม้เนี่ยฮะทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6 6 6ชิ้นด้วยกันฮะเนี่ยเทียบกับของอนันต์นะครับตัวนี้เนี่ยงานก็เนี่ยฮะด้ามยาวนะครับเป็นไม้นะครับทำสีมานะครับแล้วก็เป็นไฮสปีดสตีลนะครับ SSS ทั้งหมดก็จะเป็นหัวแบบนี้นะครับหัวนี่หัวปากฉลามหัวแหลมอะไรก็ว่าไปนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นปากจิ้งจกอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เป็นปอกนะครับเนี่ยปอกนะครับก็ปอกใหญ่ปอกเล็กก็มีอันนี้แทงงานที่เป็นลักษณะนูนเว้าเข้าไปนูนออกมาอะไรก็ว่ากันไปนะครับตัวนี้เนี่ยครับ3อันเนี้ยราคาเท่าไหร่ไหมครับ1,980รวมส่งแล้วนะครับแต่ถ้ามาหน้าร้านเนี่ยเหลือ 1,800 นะครับเนี่ยวันนั้นลูกค้ามาดูอยู่ก็เลยเก็บไปแล้วตัวนี้นะครับราคาย่อมเยานะครับตัวนี้ 1,800 หน้าร้านนะครับ 1,980 รวมส่งสำหรับตัวนี้ก็อีกตัวนึงที่มานะครับงานดีเช่นกันราคาสูงหน่อยแต่ว่ามันมีความเจ๋งก็ตรงที่หัวมันเป็นหัวขบายครับเห็นไหมฮะอันนี้หมุนได้ด้วยนะครับหมุนมาก็ใช้อีกด้าน2ด้านเนี่ยมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6อันนะครับเนี่ยผมตั้งใจเอามานะฮะดูงานครับด้ามไม้บีดนะครับตัวนี้ไม้บีดแท้เลยอันนี้ไม่ได้ทำสีธรรมชาติมาเนี่ยงานดีนะครับงานดีตรงนี้เป็นเม็ดขบายนะครับคลายน็อตออกมาเขาก็จะให้ประแจมันด้วยอันนึงประแจตัวนี้ครับไว้สำหรับหมุนนะฮะอย่างเงี้ยกินได้4ด้านนะครับก็แล้วแต่ท่านเลยมีประแจให้ตรงนี้งานดีผมมาจำหน่ายเป็นเรียกว่าทางเลือกให้ไทยคอมพิวเตอร์นะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 66อันเลยนะครับ6อันเนี่ยราคานะครับ 3,850 รวมส่งเนี่ยครับ6ด้ามอย่างนี้เลยนะครับ 3,850 แต่ถ้ามาหน้าร้านก็เหลือ 3,650 นี่ฮะราคาดีงามนะครับงานดีตัวนี้นะครับครับนี่ครับมีตอนนี้ผมมีรุ่นใหญ่ๆก็มี3รุ่นนะครับของอนันต์แล้วก็ของเราตัวนี้แล้วก็ตัวหัวขบายนะครับตัวนี้มีไฮสปีดนะครับครับผมทั้งหมดนี้ก็มีจำหน่ายแล้วนะครับถ้าเกิดท่านชื่นชอบตัวไหนก็อุดหนุนได้เลยอาจจะเป็นหลังปีใหม่ก็ได้ตอนช่วงนี้ก็ถ้ามาหน้าร้านก็ยังเปิดจนถึงวันที่30วันสุดท้ายนะครับถ้าท่านจะมาอุดหนุนเรานะครับเราก็เปิดถึงวันที่30นะครับเปิดอีกทีก็จะเป็นวันที่4นะครับมกราคมปีหน้าเลยนะครับครับถ้าชื่นชอบก็อุดหนุนกันได้นะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม